ความคิดเห็นของคุณอธิกิจนะในเรื่องของโลกการเมืองเนี่ยแหละคุณอธิกิจนะคะบอกว่าพูดกันตรงๆนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เอาเจ๊หน่อยนั่นแหละแถมถากรอีกคนนึงเราก็รู้อยู่แล้วเนอะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่เอาสุดารัตน์เขาแตกหักกันนะคะตอนที่แยกย้ายกันออกมาไทยสร้างไทยเนี่ยแหละแล้วก็ไทยสร้างไทยเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนโดยคุณสุดารัตน์นะคะบอกว่าโปรดฟังอีกครั้งนึงไม่สลับขั้วไม่ย้ายข้างไม่เป็นที่เหยียบยืนให้กับเผด็จการหยุดการสืบทอดอำนาจแล้วก็เชื่อมั่นคนทุกรุ่นพร้อมสู้ไปกับพรรคนะคะก็คุณอธิกิจก็เลยมาชี้เป้านะคะบอกว่าเพื่อไทยไม่เอาเจ๊หน่อยหรอกเขาแค้นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าสูตรเพื่อไทยก็คือภูมิใจดูดเป็นสารตั้งต้นจาก212เสียงกลายเป็น236แล้วภูมิใจมากนะคือเขาเรียกว่าอะไรเสียงเพิ่มมากขึ้นละกลายเป็น236เสียงแล้วนะที่เหลือนั้นก็คือรอโหวตเป็นคนๆก็คือพรรคแมลงสาบ21ส.ส.ไม่รวมชวนบัญญัติจุรินทร์อยากจะเป็นรัฐบาลจนตัวสั่นเลยก็น่าจะให้มันยึดพรรคแล้วก็เปลี่ยนชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วจะได้บอกว่านี่ไงเราไม่ได้ร่วมกับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เลยนะพรรครวมไทยสร้างชาติก็อย่าคิดว่าไม่ได้นะอาจจะได้เป็นรายคนพรรคนี้คือแม่งไม่มีหัวจ่ายช่วงเลือกตั้งเนี่ยได้หัวจ่ายเฉพาะกิจตู่วางมือก็ตัวใครตัวมันเหลือแค่พลังประชารัฐที่ป้อมยังคงกระเป๋าหนักทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐรู้ทันจึงได้ประกาศไปว่าถ้าจะไปก็ต้องไปทั้งหมดเลยนะยกพรรคไปเลยสูตรการเมืองย้อนหลังเนี่ยไปยุคโคตรเก่าใช้ผลประโยชน์ใช้หัวดูดและอาจจะดูดสว.ได้ด้วยซ้ำแล้วก็ต่อมานะคะคุณอธิกิจบอกว่าพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าตั้งรัฐบาลเองไม่ใช่หรอเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยมาขอไม่เคยพูดแบบตรงไปตรงมาแถมยังไปถีบหัวไล่ส่งพรรคเก้าไกลด้วยซ้ำแต่กลับมาอ้างสถานการณ์บีบพรรคเก้าไกลกลับมาใช้คนนั้นคนนี้เรียกร้องให้พรรคเก้าไกลนั้นโหวตให้นะคะแล้วก็จากภาพเนี่ยก็คือคุณดวงฤทธิ์นะคะบุญนาคได้โพสต์บอกว่าถ้าเก้าไกลเนี่ยไม่ยกมือให้กับแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยแล้วมันจะยังไงต่อล่ะครับส่งต่อให้อนุทินเป็นนายกหรือสบายใจเขาล่ะเห็นไหมคะก็คือพยายามที่จะใช้สังคมเนี่ยบีบพรรคเก้าไกลว่าคุณกำลังทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นไปต่อไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็พูดไปแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีทางสองแพร่งนะคะก็คือสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไม่มีปัญญาที่คุณจะตั้งรัฐบาลด้วยซ้ำเพราะว่าคุณพลาดเองอยู่ๆคุณก็ไปถีบหัวส่งพรรคเก้าไกลซึ่งมีฐานเสียงถึง151เสียงก็แสดงว่าคุณมีธงมาอยู่แล้วว่าคุณไม่อยากได้ก้าวไกลคุณไม่อยากทำงานร่วมกับเขาแต่คุณมันอยากจะไปจับมือกับเผด็จการอยู่แล้วแล้วสรุปคุณก็อ้างไปอ้างมาแล้วก็มาโยนมาโทษมาเอาความผิดเนี่ยมาใส่พรรคก้าวไกลก็เนี่ยคุณเห็นไหมคะว่ามันเป็นเอกฉันท์เลยว่าเรามีความรู้สึกว่าใบหน้าคุณแข็งแรงมากโมเลกุลคุณไม่รู้หล่อหลอมมาจากไหนนะคะเรียกว่าตอนเนี้ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยในปี66เนี่ยเสียนะเสียเอ๋งมากเลยบอกเลยคือแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่ามาเสียคนตอนแก่มาเสียเอ๋งตอนแก่แล้วเราก็ไม่รู้นะว่าคุณไม่อายหรืออะไรยังไงอ่ะคือคุณทำกันได้หน้าตาเฉยเลยนะคะนี่ก็เป็นความที่เห็นของคุณดวงฤทธิ์แล้วก็คุณอธิกิจบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้กำลังหน้ามืดทักษิณกำลังจะได้กลับบ้านไหมก็ไม่มีหลักประกันเศรษฐาจะได้เป็นนายกหรือเปล่าก็ไม่มีหลักประกันสถานการณ์เนี่ยผันผวนชวนผวารายวันแต่ก็เขาเรียกว่าแต่ก็โสมาแล้วก็ต้องโสกันต่อไปแม้รู้ว่าโสเจ้งนะคะพรรคก้าวไกลเนี่ยควรจะแสดงท่าทีพร้อมกับเขาเรียกอะไรพร้อมต้อนรับกลับบ้านเถอะน้องช้ำไปหมดแล้วช้ำทั้งเนื้อทั้งตัวแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็ไม่กลับถ้าสำเร็จเขาก็ไปโลดไม่ง้อแต่ถ้าโดนดัดหลังทักษิณไม่ได้กลับบ้านจริงๆก็จะโสมซานกลับมาเองดังนั้นไม่ต้องปล่อยขออภัยดังนั้นอยากจะให้พรรคก้าวไกลเนี่ยปล่อยให้พรรคเพื่อไทยนั้นไปเสี่ยงตามใจปรารถนาก้าวไกลไม่ต้องไปโหวตให้ไม่ต้องมาขู่เดี๋ยวได้อนุทินเดี๋ยวได้ประวิตรอะไรช่างมันถ้าได้ก็แปลว่าพรรคเพื่อไทยนั้นโหวตให้ถ้าได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ยิ่งพังง่ายเข้าไปกันใหญ่
อันนี้มีเห็นด้วยนะเอาให้มันสุดทางกันไปเลยดีกว่าจะได้รู้กันไปเลยนะคะคุณอธิกิจบอกว่าการแถไปแถมาในนิยามคำว่าฝ่ายค้านนั้นตอนที่คุณเป็นตอนที่พรรคก้าวไกลนะมีการเสนอว่าให้แก้มาตรา272ว่าก็ว่าทำไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีรัฐบาลฝ่ายค้านท่านที่ว่าในมาตรา256วงเล็บ6เขียนชัดเลยว่าต้องมีส.ส.จากพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีประธานรองประธานหมายความว่าแม้จะยังไม่ได้มีการตั้งรัฐบาลแต่ก็มีพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยโหวตให้ 20% ก็ผ่านพอพูดเรื่องของผู้นำฝ่ายค้านคราวนี้เข้าใจกันแฮะว่าพรรคก้าวไกลนั้นเป็นไม่ได้เพราะว่าหมออ๋องนั้นเป็นรองประธานเพราะว่าใช้นิยามเดียวกันพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีประธานแล้วก็รองประธานอย่างไรก็ตามเนี่ยหมออ๋องเนี่ยไม่ต้องลาออกทันทีก็ได้ถ้าก้าวไกลไม่อยากได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านซึ่งตอนนี้เนี่ยพิธายังโดนแขวนอยู่ก็ปล่อยว่างไปก่อนหรือว่าวันมูหมายถึงวันนอนหรือเปล่าวันมูจะเสนอชื่อป้อมหรือว่าพีรพันธ์นี่ยังสงสัยว่าจะทำได้หรือเปล่าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนอกจากเข้าไปเป็นกรรมการสรรหาองค์กรอิสระซึ่งก็โดนบล็อกมาแล้วดังนั้นเนี่ยหมออ๋องก็เป็นรองประธานไปพลางๆจะโหวตรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ค่อยลาออกแล้วก้าวไกลค่อยไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการฉีก MOU กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ควรจะให้วันมูเนี่ยลาออกไปก่อนหมอชลน่านจะได้เป็นประธานสมใจหวังนะอุตส่าห์หวังไว้มากแล้วก็ต่อมานะคะคุณอธิกิจบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของอีโก้เจ็บปวดโกรธแค้นที่จะมาขอให้ละวางอ้างว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้หนูไอ้ป้อมเป็นนายกเหมือนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เลือกตั้งนะมันก็คือการถอยหลังไปสยบยอมอำนาจประสิทธิ์ที่มาครบรอบนี้ครบด้านเลยทั้งนายทุนขุนศึกศักดินานะการเมืองเลวรวมหัวกันทำลายก้าวไกลถ้าพรรคเพื่อไทยไปยอมสยบแล้วจะมาขอให้พรรคก้าวไกลโหวตให้ไม่ครับไม่เด็ดขาดครับอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอย่าให้ลัทธิยอมจำนนได้ชนะเด็ดขาดแพ้หมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณแพ้แล้วอย่ามาพลานอย่ามาโทษพรรคก้าวไกลเด็ดขาดโอ้นี้เห็นด้วยมีเห็นด้วยแล้วก็คุณอธิกิจบอกว่าพูดในเนื้อหาล้วนๆไม่ใช่เรื่องของการขัดแย้งระหว่างพรรคอะไรคือการหาทางออกจากวิกฤตของประเทศการหาทางออกไม่ใช่การสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยไปตั้งรัฐบาลกับภูมิใจดูดลูกบรรหารผสมแมลงสาบนั่นคือการแก้วิกฤตประเทศไม่ได้จะแก้วิกฤตต้องจับมือกันยืนสู้7พรรคไม่รวมเสรีรวมไทยอันนี้ชัดเจนเห็นไหมคะคุณอธิกิจเนี่ยฟาดอ้วนภูมิธรรมนะคะว่าอย่าเอาแต่ได้อยู่ๆคุณก็มาอ้างว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องโหวตให้นะเพราะจะได้ให้ประเทศเนี่ยหาทางออกได้คือมันไม่ใช่ละอันนี้มีคิดว่าคุณใบตองแห้งเนี่ยพูดชัดเจนเลยว่าคุณจะมาอ้างแบบนี้เพื่อที่จะไปสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยไปตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยมันไม่ใช่ไงคืออย่ามั่วต้องบอกอย่ามั่วภูมิธรรมอย่ามั่วเห็นด้วยน่าจะใสหัวเสรีรวมไทยไปนะเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคือใสไปเลยน่าจะเอาออกจากไอ้8พรรคอ่ะแล้วก็ต่อมานะคะคุณอธิกิจบอกว่าทำไมไม่รวมหมดทั้งภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพรรคเล็กพรรคน้อยให้เป็นรัฐบาล349เสียงไปเลยแล้วให้ฝ่ายค้านเนี่ยคือพรรคก้าวไกลค้านพรรคเดียวก็ได้แต่ขอก้าวไกลโหวตให้ด้วยจะได้ครบ500เสียงปิดสวิตช์สว.อันนี้ก็แซวกันเล่นน่ะเนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือทูตรัฐนะคะทูตรัฐได้มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าวาดภาพฉากทัศน์เลวร้ายที่สุดเลยก็คือการดึงฝ่ายเผด็จการมาเป็นนายกแล้วก็เป็นแกนนำรัฐบาลทางคุณอธิกิจบอกว่าเป็นการเขียนผีให้ฝ่ายกลัวประยุทธ์ประวิตรจะเป็นนายกได้ยังไงถ้าพรรคเพื่อไทยไม่โหวตให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกกับภูมิใจดูดหงออำนาจหมดทุกอย่างเลย
ยังไงก็แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่แล้วนะคะต่อมาคุณนฐกิจนะคะบอกว่าหมดแล้วนะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของคุณอถึกกิจนะคะเราก็ขออัปเดตชัดๆนะคะแค่นี้โอเคเดี๋ยว